สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มาทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามี Facebook แจ้งเตือนมานะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เล่าสู่กันฟังหลังจากที่เข้าไปดูทั้งเรื่องของ substation นะครับดูทั้งเรื่องของ supplier supply chain ต่างๆนะครับการขนส่งเส้นทางการเรียกว่าเส้นทางการขนส่งสินค้าเข้าโครงการนะครับรวมถึง substation แนว power line นะครับหลังจากที่เราไปลงดีเทลดูรายละเอียดกันหมดแล้วก็ต้องมาประชุมสรุปกันนะครับที่ออฟฟิศนะก็คุยกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าซัพพลายเออร์แมททีเรียลการขนส่งเส้นทางการขนส่งนะครับก็ต้องวางแผนกันนะกลับมาวางแผนกันเพื่อที่จะเอาอิฐหินปูนทรายเหล็กเนี่ยเข้าไปที่หน้างานโครงการนะครับนะต้องมีเงื่อนไขคอนดิชันยังไงบ้างก็ต้องมาคุยมาว่ากันนะครับก็เรียกว่าคุยกันทั้งวันนะฮะทั้งวันทั้งคืนก็สนุกดีนะครับการทำงานโครงการมันก็นะคุยกันดึกดื่นค่ำคืนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับสุดท้ายก็ต้องมากองทัพนะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องดีกว่านะครับทำงานแล้วเครียดกินข้าวดีกว่านะครับกินข้าวคุยงานอัปเดตกันนะก็มีแค่นี้นะครับชีวิตของการทำงานโครงการนะครับวางแผนงานประชุมสรุปทำงานนะทีมงานก็ขยันขันแข็งนะครับวิศวกรจีนนี่ก็เรียกว่ากินจุแต่ว่าขยันขันแข็งนะกินเยอะทำงานดีขยันไม่เหนื่อยนะครับเรียกว่าลุยแหลกนะครับก็ทีมงานจีนไทยลาวนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมาถ้า Facebook มีแจ้งเตือนอัปเดตอะไรมาก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ